จับได้คาหนังคาเขาเลยสาวคนหนึ่งเข้าไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อแล้วร้านเขามีกล้องนะคะคุณผู้ชมเอาของหลายอย่างใส่ไว้ในกระเป๋าตัวเองแต่ปรากฏว่าในจังหวะจะออกมาคิดเงินหยิบมาแค่บางอย่างเท่านั้นสุดท้ายร้านเขารู้เรียกตำรวจมาจับพอจับได้แล้วไงอ่ะร้องไห้ขอโทษตีอกชกตัวใหญ่เลยค่ะขอโทษจะไม่ทำอีกแล้วแล้วบ้านอยู่ไหนหนูบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนครับหนูขอโทษหนูไม่รักนะบ้านอยู่ไหนครับแล้วมาใครอ่ะมาคนเดียวหนูไม่มีตังค์จะซื้ออะไรลูกหนูกินเลยไม่มีแม้แต่มีแปดสิบบาทจะสั่งอะไรก็ไม่ได้นมลูกก็ไม่ได้กลัวค่ะยกมือไหว้ตำรวจกับคนในร้านนะคะว่าอย่าจับเลยกลัวกลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกที่ทำลงไปเพราะว่าเงินไม่พอเลี้ยงลูกลูกมีตั้ง3คนเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านสะดวกซื้ออำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะสี่แยกวัดพระญาติคือทางร้านอ่ะเอาจริงนะเอาผิดดำเนินคดีทางกฎหมายเลยเพราะว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาลักขโมยของในร้านเขามีมอเตอร์ไซค์นะขับรถ Honda Wave สีแดงมาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินทำทีเลือกของวนไปวนมาแล้วก็หยิบสิ่งของใส่กระเป๋าตัวเองเป็นพวกผงชูรสผงเครื่องปรุงขนมช็อกโกแลตหยิบใส่กระเป๋าหลายอย่างเลยค่ะแต่จังหวะที่จะเดินออกมาที่แคชเชียร์คิดเงินหยิบแค่บางอย่างมาจ่ายเงินเท่านั้นไอ้ที่เหลือที่อยู่ในกระเป๋าไม่ได้จ่ายแต่ร้านเขารู้ไงคะร้านก็ติดวงจรปิดก็เลยเรียกตำรวจให้มาคุมตัวเลยเธอจนมุมนั่งอยู่ตรงแพ็คสินค้าค่ะไปไหนไม่รอดแล้วก็ร้องไห้ครวญครางตีหัวตัวเองเอามือตบหน้าตัวเองใหญ่เลยว่าไม่น่าทำแบบนี้เลยขอโทษทางผู้จัดการร้านบอกว่าถามกับบริษัทแล้วนะบริษัทเขาไม่ยินยอมค่ะเพราะว่ามาลักขโมยของแล้วจะปล่อยแบบนี้มันไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าก่อนจะมาก่อเหตุร้านนี้เคยไปทำแบบนี้ที่ร้านอื่นๆอีกไหมแม้ว่ามูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วพวกซองเครื่องปรุงพวกของสินค้าน่ะมันจะแค่322บาทแต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ยืนยันว่าจะเอาผิดนะคะสุดท้ายร้องไห้ไปไม่เกิดประโยชน์ไปแล้วค่ะตำรวจเชิญตัวผู้หญิงคนนี้ออกจากร้านนะคะนำขึ้นรถของสายตรวจไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสอบประวัติว่าก่อนหน้านี้มีประวัติอาชญากรรมไหมเคยติดคุกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าพอสอบข้อมูลดูเบื้องต้นพบว่าเธออยู่กับสามีค่ะสามีก็ไม่ได้ทำอะไรแต่มีลูกอีก3คนที่ต้องดูแลก่อนหน้านี้มีงานทำนะคะเคยทำงานเป็นแคดดี้อยู่ในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่อยุธยานี่แหละแต่เงินไม่พอเลี้ยงลูกก็เลยต้องมาทำแบบนี้สุดท้ายถูกตำรวจคุมตัวเข้าห้องขังค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ